หลังจากที่ฝนตกกระหน่ำทั้งวันทั้งคืนนะคะส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากค่ะเข้าสมทบแม่น้ำทาล้นท่วมบ้านเรือนที่อยู่ริมน้ำนะคะต้องช่วยกันนำกระสอบทรายมากั้นน้ำเก็บข้าวของขึ้นบนพื้นที่สูงค่ะมีรายงานมาค่ะว่าตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่10กันยายน2565จนถึงเช้าของวันที่11กันยายน2565นะคะฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะส่งผลให้แม่น้ำทาที่เป็นแม่น้ำสายหลักของชาวจังหวัดลำพูนล้นท่วมสูงนะคะทำให้ชาวบ้านหมู่หนึ่งหลังตลาดป่าซางอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนค่ะต่างพากันแตกตื่นหวั่นจะถูกน้ำท่วมบ้านนะคะบางบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้กับลำน้ำต้องพากันอพยพขนข้าวขนของค่ะขึ้นเก็บไว้ที่สูงนะคะขณะที่ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลป่าซางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะช่วยกันนำเอากระสอบทรายบรรจุทรายกั้นน้ำเพื่อไม่ให้น้ำไหลเข้าบ้านเรือนนะคะแต่น้ำบนถนนก็ยังคงสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะเนื่องจากเป็นน้ำป่าจึงไหลท่วมอย่างรวดเร็วค่ะอย่างไรก็ตามนะคะหลังจากที่มีน้ำไหลมานะคะก็มีทีท่าว่าจะลดลงเรื่อยๆในช่วงสายของวันนี้นะคะซึ่งสถานการณ์ยังไม่น่าเป็นห่วงมากค่ะหากฝนหยุดตกนะคะก็คาดว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วล่ะค่ะส่วนที่อำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนนะคะมีชาวบ้านค่ะนำภาพมาโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียนะคะได้โพสต์ภาพชาวบ้านค่ะพากันออกไปทำบุญกล้วยสลากนะคะหรือถวายสลากกระพัดค่ะตามพิธีของชาวบ้านภาคเหนือปรากฏว่าขาไปทำบุญนะคะก็สามารถเดินทางไปได้ปกติค่ะแต่ว่าพอหลังจากที่เข้าวัดทำบุญเสร็จแล้วนะคะกำลังจะพากันกลับบ้านปรากฏว่าน้ำป่าค่ะได้ไหลเข้าท่วมถนนไม่สามารถข้ามได้ค่ะชาวบ้านต้องพากันเดินย้อนกลับไปอีกเส้นทางหนึ่งที่น้ำไม่ท่วมนะคะจึงจะสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยค่ะส่วนสถานการณ์น้ำทั่วไปของจังหวัดลำพูนนะคะคาดว่าช่วงบ่ายของวันนี้น้ำก็น่าจะลดลงแล้วนะคะเนื่องจากฝนเริ่มเบาบางลงแล้วค่ะ